ชื่อนิทรรศการครั้งเนี้ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากแบบจากคำว่าชนะเนี่ยที่เราได้ยินกันในสังคมที่ผ่านมาบ่อยๆนะฮะก็คือแล้วผมก็เลยนึกไปถึงสุภาษิตที่เขาพูดว่าความชนะที่มันไม่กลับแพ้อีกใช่ไหมคือความชนะที่แท้จริงนะครับคือเทศกาลครั้งนี้คือผมเตรียมการมาก่อนก็คือมีการวัดพื้นที่ของแกลเลอรี่มาก่อนแล้วก็ทำงานให้ฟิกกับผนังเลยเพราะผมอยากให้มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่กับผลงานเพื่อจะได้เหมือนเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยครับมันจะได้รับบรรยากาศเหมือนเราได้ไปมีส่วนร่วมในผลงานด้วยแล้วก็ให้มันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่แล้วก็ให้ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยส่งพลังถึงกันให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็คือในนิทรรศการครั้งนี้หลักๆที่เห็นจะเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากที่ผ่านมาก็คือพวกตัวละครในการ์ตูนแอนิเมชันหรือที่เป็นฟิกเกอร์นะครับที่ผมมาใส่คือผมเห็นว่าไอ้พวกหุ่นพวกเนี้ยมันสามารถแทนค่านิยมของผู้คนในปัจจุบันนี้ได้นะครับค่านิยมในการมองคนหรือคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เป็นแบบปัจจุบันนะฮะก็ในชิ้นนี้ครับก็คือถ้าเทคนิคก็คือสีน้ำมันนะครับก็คือแต่วิธีการทำงานของผมอ่ะผมจะไม่ได้ทำสเก็ตไว้ล่วงหน้าก็คือมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ไปได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งของต่างๆที่ผมเห็นแล้วสนใจผมก็จะมาเริ่มวาดลงไปนะครับเหมือนถ้าชิ้นเนี้ยผมก็จะเริ่มวาดจากตัวฟิกเกอร์อนิเมะอันนี้มาจากเกมนะฮะก็คือเสร็จแล้วพอเหมือนเป็นจุดเริ่มอันเนี้ยแล้วผมก็จะคิดต่อไปว่าจากสิ่งที่ผมวาดไปแล้วเนี่ยมันสามารถส่งต่อความคิดอะไรกับตัวผมได้บ้างต่อไปหรือในแต่ละขณะเนี่ยผมไปเห็นสิ่งใดที่มันน่าสนใจเนี่ยแล้วมันสามารถเชื่อมโยงและสร้างความหมายใหม่ในงานได้ผมก็จะหยิบมาใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยก็อยากให้เชิญมาชมผลงานนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็คือผมเชื่อว่าการดูงานศิลปะเนี่ยจริงๆแล้วการได้สัมผัสกับชิ้นงานจริงคือมาดูผลงานจริงเนี่ยมันจะให้คุณค่าและความรู้สึกได้มากกว่าการดูผ่านรูปถ่ายหรือสื่อต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะงานจิตกรรมเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้และสัมผัสกับมันโดยตรงมากกว่านะในการดูงานจริงเราจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจและแรงใจของผู้สร้างผลงานคนนั้นนะฮะดังนั้นการมาชมนิทรรศการให้เห็นผลงานจริงๆเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาชมกันนะครับครับขอบคุณครับ